คำถามที่ว่าหนังสือเล่มไหนดีสำหรับคนที่อยากเริ่มทำอสังหาในตอนนี้สวัสดีครับวันนี้ก็ซิริพิตรีอยากบอกนะครับกับคำถามที่ว่าหนังสือเล่มไหนดีสำหรับคนที่อยากเริ่มทำอสังหาในตอนนี้นะครับเล่มแรกเลยที่อยากแนะนำนะก็คือสอนพี่ทำเงินล้านจากธุรกิจอสังหาครับอันนี้เป็นเล่มที่พี่ตีเขียนเองคือเล่มนี้เขียนมาจากประสบการณ์แล้วใช้ภาษาง่ายๆทุกคนที่ไม่มีประสบการณ์เนี่ยผมการันตีเลยว่าอ่านแล้วจะมองเห็นภาพและเข้าใจวิธีการทำอสังหาได้อย่างง่ายๆเลยนะครับปัจจุบันก็ยังสามารถหาซื้อได้ที่ร้านหนังสือทั่วไปเลยนะครับยังมีขายอยู่เล่มที่สองครับถ้าเกิดใครอยากจะสร้างบ้านขายสักหลังหนึ่งนะครับเป็นของโค้ชเอกหรืออาจารย์เอกนะครับก็ท่านเขียนหนังสือที่ชื่อว่าสร้างบ้านขายหลังแรกด้วยทุน0บาทลองไปหาอ่านกันดูว่าเราจะสร้างบ้านขายนะครับโดยใช้ทุน0บาทเนี่ยจะทำยังไงผมลองอ่านแล้วทำได้จริงครับก็ตรงนี้นะครับต้องเรียนนิดนึงว่าอาจจะเหมาะกับบุคคลที่อยู่ในต่างจังหวัดจะทำตามอาจารย์เอกได้ค่อนข้างง่ายแต่ในกรุงเทพก็ถามว่าสามารถทำได้ไหมก็ทำได้นะครับแต่อาจจะยากนิดนึงครับเล่มที่3ครับเป็นเล่มเทคนิคในการขายอสังหาริมทรัพย์ร้อยล้านนะครับของผมเองเหมือนเดิมครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการสอนเทคนิคเรื่องการทำการตลาดต่างๆครับว่าจะต้องทำอย่างไรสัญญาต่างๆครับเรื่องของข้อกฎหมายแล้วก็เรื่องของการทำรูปแบบการตลาดออนไลน์ออฟไลน์ที่มีภาษาที่เป็นทางการมากขึ้นอันนี้ลองหาซื้ออ่านได้ครับปัจจุบันยังเป็นเบสเซลเลอร์อยู่นะครับทั้ง2เล่มของผมเป็นเบสเซลเลอร์อยู่ครับเล่มที่4นะครับเล่มของอาจารย์เอกเหมือนกันครับแต่เป็นอาจารย์ถนอมดีสร้อยครับเขาชื่อว่าหนังสือชวนคุณรวยจากอสังหาด้วยเงินคนอื่นถามว่าใช้เงินคนอื่นได้อย่างไรนะครับลองไปติดตามหนังสืออาจารย์เอกดูนะครับก็จะเป็นวิธีการเขียนที่ง่ายๆครับยกเคสสตัดดี้มาให้นะครับว่าเราจะใช้เงินคนอื่นเนี่ยมาสร้างอสังหาได้อย่างไรนะครับแล้วเริ่มต้นอสังหาเนี่ยเริ่มจากหลังที่1หลังที่2หลังที่3ได้อย่างไรนะครับลองหาอ่านดูซีเล่มนี้เป็นเล่มที่ค่อนข้างโอเคการใช้ภาษาต่างๆค่อนข้างเข้าใจง่ายนะครับสื่อสารง่ายอีกเล่มนึงนะครับก็จะเป็นในส่วนของคุณคิมพัฟฟี่ไลท์เล่มนี้ก็คือชื่อเรื่องว่าความลับของคนรวยที่ไม่เคยบอกคุณในเรื่องของอสังหานะครับเล่มนี้ก็เป็นเล่มที่อ่านเข้าใจง่ายเหมือนกันแต่จะเป็นลักษณะของการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์นะครับแล้วก็เป็นเรื่องของอดีตว่าเขาเคยทำอะไรมานะครับแล้วการลงทุนอสังหาเนี่ยคนรวยเขาใช้เงินลงทุนอสังหากันอย่างไรนะครับค่าเช่านะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของการสร้างขายเนี่ยมีผลตอบแทนอย่างไร5เล่มที่กล่าวมานี้นะครับ5เล่ม5สไตล์ครับเล่มที่ง่ายที่สุดคือเล่มแรกนะครับสอนวิธีสร้างเงินล้านจากธุรกิจอสังหาปัจจุบันยังหาซื้อได้อยู่นะครับใครอยากเริ่มจากเล่มนี้ก่อนก็ได้นะครับแล้วทยอยหาซื้อให้ครบเพราะว่าเทคนิคต่างๆนะครับวิธีการเขียนต่างๆก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับความยากง่ายก็อยู่ที่ว่าเราเนี่ยมีประสบการณ์มากน้อยแค่ไหนถ้าไม่มีประสบการณ์เลยเล่มแรกได้ครับถ้ามีประสบการณ์ประมาณนึงครับก็เล่ม2เล่ม3ได้ครับมีประสบการณ์เพิ่มมาก็เป็นเล่มที่4เล่มที่5อันนี้ก็สามารถต่อยอดได้นะครับก็หนังสือทั้ง5เล่มนี่ผมมีครบนะครับก็อย่างที่บอกครับว่าเราเนี่ยถ้าจะเริ่มทำอสังหาจริงๆเนี่ยสิ่งที่จำเป็นจะต้องทำเลยคือเริ่มจากการเรียนรู้ก่อนถ้าไม่ชอบอ่านทำอย่างไรครับไปดูผมมี YouTube Channel ครับช่องที่ชื่อว่าทาตินุสวัสดิ์ผมสอนไว้มากกว่า100คลิปนะครับถ้าไม่อยากอ่านลองไปศึกษาดูได้ครับมีในส่วนของวิดีโอคลิปในการสอนทำอสังหาเนี่ยมากกว่า100คลิปเข้าไปดูได้นะครับทาตินุสวัสดิ์นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่ชอบอ่านหรือว่าไม่ชอบดูอีกบอดแคสต์ก็มีนะครับบอดแคสต์ของผมไม่มีแต่ว่าของท่านอื่นยังมีอยู่นะครับลองไปหาฟังแล้วถ้าเกิดท่านใดครับมีข้อสงสัยนะครับว่าจะเริ่มต้นทำอสังหาอย่างไรหรือมีข้อสงสัยกับเกี่ยวกับอสังหาเรื่องอะไรนะครับอย่างที่ผมบอกเลยอย่ารอช้าอินบ็อกซ์ถามมานะครับแล้วผมจะได้แนะนำท่านนะครับเผื่อคำถามของท่านเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อคนหลายๆคนนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ